ดนตรีกวีศิลป์ในครั้งนี้นะคะเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจากกองทัพอากาศไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีและสถานที่นะคะเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ83พรรษานี้ทางกองทัพอากาศเขาได้จัดเตรียมอะไรเอาไว้บ้างลองไปฟังค่ะกองทัพอากาศและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพวกเราล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันยังผลให้เกิดคุณประโยชน์นานาประการแก่ประเทศชาติและประสงค์นิกรของพระองค์ดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนหลายโครงการและการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ผ่านมากองทัพอากาศก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนองใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างเต็มขีดความสามารถซึ่งพวกเรานับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่กองทัพอากาศที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมชานุญาตให้กองทัพอากาศเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงและขับร้องโดยวงหัสดนตรีของกองทัพอากาศเพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพทางด้านการดนตรีของพระองค์เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา83พรรษาในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2553นี้ฉันสุดลืมกอกงามที่เคยฝันหลงพาคำมันรำพันถึงความรักชื่นช้ำแสงจันทร์ผ่องส่องเป็นประกายบนพื้นที่เคยฝันหลงพาคำมันรำพันถึงความรักชื่นช้ำแสงจันทร์ผ่องส่องเป็นประกายบนพื้นI'm not afraid to die.
การเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงในครั้งนี้กองทัพอากาศเราได้ใช้พื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริเป็นสถานที่ดำเนินการซึ่งประดิษฐานอยู่ณดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พระมหาธาตุเจดีย์ทั้งสององค์นี้เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่กองทัพอากาศและพี่น้องประชาชนชาวไทยได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2530และปีพุทธศักราช2535และนับเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่ตั้งอยู่ณจุดสูงสุดของประเทศไทยมีความงดงามและมีความหมายทางหลักพุทธศาสนากล่าวคือบริเวณยอดปรีของพระมหาธาตุเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบริเวณพื้นที่โดยรอบได้ตกแต่งให้มีความสวยงามด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดทั้งนี้ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะบูชาและเยี่ยมชมได้ทุกวันในโอกาสนี้กองทัพอากาศขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการรับชมการเชิญเพลงพระราชนิพนธ์บรรเลงและขับร้องโดยวงหัสดนตรีของกองทัพอากาศรวมถึงชมทัศนียภาพอันสวยงามของพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริร่วมกันครับI'm not afraid to die.
คิดไม่ไหวกังวลให้หมุนหรือไทยมอง